สวัสดีจากอิงแลนด์ค่ะมาวันนี้จะพาไปช้อปปิ้งมันจะเหลืออะไรให้พวกสายซื้อไหมตอนนี้ที่อังกฤษเป็นบ้าแห่ซื้อของกักตุนกันเยอะมากเนาะค่ะวันนี้เป็นวันช้อปปิ้งธรรมดาของพวกสายเนาะจ้ะเนาะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในห้างว่ามันจะเหลืออะไรไหมพี่น้องค่ะไม่มีของเลยจ้ะเอาถั่วนี้ไปไว้ดีกว่าเผื่อได้ตำถั่วนี่ก็ได้จ้ะก็หมดจ้ะพี่น้องซึ่งบ่เคยมีแบบนี้เลยจ้ะไม่เคยมีแบบนี้เทโชหมดเลยเนาะนี่คือประเทโชพี่น้องไม่มีเลยโอ้มันก่อนYeah, you know. หมดเลยจ้ะใส่แต่สองถุงเอาไปไว้เพราะเอาไว้นานไม่ได้ตัวนี้เครื่องดื่มกันหมดเลยจ้ะน้ำเบียร์ภายในแล้วค่ะทุกอย่างเลยพี่น้องเนี่ยนี่ก็เป็นน้ำยาซักผ้าหมดด้วยจ้ะน้ำยาซักผ้าอันนี้เป็นน้ำยาล้างไอ้ถ้วยกำลังมาเติมจ้ะไม่ต้องพูดถึงไม่มีจ้ะไม่มีหาตลาดไปแล้ว
ว่าก็อาทิตย์นี้ว่ามีอันนั้นจ้ะไม่มีขนมปังไม่พี่น้องเออขนมปังที่กินทุกอาทิตย์ว่ามีหมดเลยจ้ะแบบสดจ้ะกระมดคือกันจ้ะหมดเลยโล่งเลยนุ่มนี่โอเคอยู่ก็น้ำปลาเลยยี่ได้พี่น้องมอริสันแต่ว่ามันเหม็นแบบนี้ก็ต้องกินคือเราใส่บะมักได้ยี่ยี่ห้อนี้แต่ว่าก็ต้องเอาสั่งออนไลน์เอาแบบเผ็ดๆนี้มันมีคนกินน้ำเห่าแล้วก็ไทยซอสบองนั่นก็เหลือจ้ะกองหมดจ้ะเป็นประเภทซุปเป็นสินะคะซุปหมดเบเกอรี่หมดจ้ะเอ็มตี้เชลเนี่ยแป้งทำขนมหมดเลยจ้ะชาก็หมดโอ้พี่น้องเลยขนมก็หมดเลยจ้ะโอ้บานมะเขือเทศกระป๋องก็หมดอะไรก็ช่างที่เป็นกระป๋องหมดทุกอย่างเลยมาต้องรอถึงพาสต้าหมดเกลี้ยงอาทิตย์นี้มาไก่เกลี้ยงตั๊กพี่น้องเอ้ยไก่แล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็เบคอนเกลี้ยงตั๊กพี่น้องเอ้ยเสียใจนะไมเคิลโยเกิร์ตไมเคิลกลับมาซื้อนิดหน่อยที่เราแผนกโฟรเซ่นคือแช่แข็งหมดเลยพี่น้องหมดเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่งมาถึงบ้านจ้ะพี่น้องคะเพิ่งฮอดบ้านทุกอย่างบ่มีเลยจ้ะเอ็มตี้ก็คือว่างเปล่าพี่น้องได้อาหารที่เราซื้อประจำเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีหมายถึงขนมปังยังสิขนมปังบ่ได้เลยจ้ะห้างนี้ทรายก็ไม่ได้ไปหาซื้ออีกหรอกเพราะว่ากินก็กินไอ้ที่แช่แข็งค่ะที่ปกติเราซื้อมาแช่แข็งไว้เวลาหน้าหนาวยันหิมะถ้าหิมะตกก็คือขับรถไปยากก็คือมีไว้ในช่องแข็งแม่จ้าพี่น้องอุ้ยคักจ้ะพี่น้องคักอีหลีจ้ะทรายเพิ่งเคยเห็นเนาะไส้ผมก็เห็นพวกไส้ก็ได้เก่าๆเลยนะจ๊ะอันแต่ไม่ได้ไม่ครบด้วยจ้ะสิ่งที่ซื้อมากอะมีเกิดกันมีเพิ่มมาเนี่ยอยู่เพราะว่าเพื่อเหลือเพื่อขาดจังสินะจ๊ะนอกเผื่อไม่อยากออกไปบ่อยจังสินะคะปกติก็ออกไปสัปดาห์ละ1ครั้งกับย่าที่ใหญ่ๆนอกนั้นไส้ก็เดินไปอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งอีกด้วยจ้ะตอนนี้ไม่ไปแล้วก็เลยซื้อมาตุนไว้แจ็คน้อยนะจ๊ะถ้าก็บ่หลายดอกเนาะพี่น้องอันเป็นคนอันนี้ของกินเล่นจ้ะถ้าเป็นขนมปังที่ไส้ทายเห็นเบิ่งเลยนะไม่มีเลยพี่น้องไม่มีเลยขนมปังทั้งแบบสดทั้งแบบไอ้นั่นทั้งแบบเป็นถุงที่พวกทายกินแบบนี้เนาะจ้ะนี่เป็นถุงแบบนี้เก่านะบ่มีนอกจากทราย
เอาไอ้ตัวช่องฟิตเนี่ยมากินได้ป่ะนี่ต้องเอาออกมาทีละสองสามแผ่นตามที่เราจะกินแล้วก็ใส่กล่องไว้ให้มันละลายได้ยังก่อนมันฝรั่งใหม่มาสองถุงจะไม่ต้มสู่กันกินอาทิตย์นี้แต่ว่ามันฝรั่งก็มืดขึ้นกันจ้ะพี่น้องหมดเหมือนกันนี่บล็อกโคลี่เนาะนี่ได้หมูมาแช่ช่องฟิตไว้เนาะเผื่อเลือเผื่อขาดหมูเอาผักมาปลูกจ้ะนี่เป็นอันนั้นดอกปลาสำหรับผู้หญิงอันนี้อาหารเช้าทรายเนาะเป็นประจำซื้ออยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็ซื้อมาไว้ปกติอาทิตย์นี้จะไม่ซื้อเนาะแต่ก็เลยซื้อไว้สินะค่ะจะไม่ต้องออกไปบ่อยก็เป็นขนมบิสกิตนั่นแหละจ้ะตามที่เราเคยกินนั่นแหละบิสกิตก็คือคุกกี้นะเนาะอันนี้ปกติไม่ใช้ยี่ห้อนี้ด้วยจ้ะปกติไม่ได้ดื่มยี่ห้อนี้เนาะปกติดื่มยี่ห้อเคนโน่หรือเคนเอียงนั่นแหละจ้ะเนาะดีคาเฟ่ตอนดีคาเฟ่ก็คือไม่มีคาเฟอีนหายากมากไม่มีเลยเหมือนที่ไส้ทายเห็นเบิ่งเลยก็เลยต้องจำใจเอาตัวนี้เนาะจ้ะเนาะแล้วอันนี้น้ำมันซื้อมาไว้เผื่อไว้อันนี้เป็นยาหรอจ้ะยาแก้ท้องไหมท้องอืดอันนี้ยาแก้แพ้ทรายหรอจ้ะนี่แก้แพ้พุ่มแพ้ก็น้ำตาลจ้ะนี่เนาะมาม่ายังเหลือเยอะอยู่ด้วยจ้ะมาม่าในนั้นมาม่าของเอเชียเฮานี่ด้วยจ้ะเยอะอยู่แต่ก็เลยซื้อมาเผื่อไว้เนาะค่ะหลายหัวอยู่เพราะว่ายังค่ะเพราะว่าทรายสั่งทางร้านไทยที่ส่งไปไปรษณีย์เนี่ยมันหมดจ้ะหมดสต็อกเนาะจ้ะเนาะมีหลายอย่างอยู่ทรายสั่งข้าวสารอะไรสั่งกับเขานะจ้ะได้อยู่แต่ว่ามาม่าแล้วก็หลายอย่างที่หมดสต็อกพี่น้องข้าวสารได้แต่ข้าวเหนียวบางร้านก็ข้าวเจ้าเหลืออยู่นะคะสั่งออนไลน์อ๋ออันนี้ก็คือพิซซ่ามาแช่แข็งไว้จ้ะมีบัตเตอร์เนาะพี่น้องเนาะยี่ห้อที่เรากินมันไม่มีก็ได้เอายี่ห้อนี้เราคือคนซื้อหมดเลยยี่ห้อที่เรากินจ้ะมันหมดอันนี้ก็คือน้ำยาเอาเองและที่ล้างไอ้ใส่เครื่องล้างจานไหมจ้ะใส่เครื่องล้างจานซื้อมาสองแพ็คเผื่อไว้เราเผื่อไม่ได้ออกไปมันคือบ่ออกไปนั่นแหละจ้ะออกไปครั้งเดียวอาทิตย์ละครั้งแหละจ้ะนี่ก็คือของพ่อไม้หมดตามที่ใส่ถ่ายให้ดูแหละก็ได้กลับมากินยี่ห้อนี้อันนะจ้ะสีเผาซูฟ่ากระดาษทิชชู่ใส่ได้มาม้วนใหญ่ที่18ม้วนเล็กในอันในม้วนนะในหันนะจ้ะเอ้ยพ่อใหญ่นึงว่าเห็นค่ะพ่อใหญ่นึงเฮ้ยทำไมเธอจะต้องไอ้ตุ้นไอทิชชู่แบบว่าเพิ่นแย่งกันเนาะที่เดียเพิ่นก็เอาคือกันมึงที่ค่ะจะเกิดการแย่งชิงกันเนี่ยใช่ป่ะเป็นปกติของทรายของฉันซื้อประจำอยู่แล้วฉันจ่ายตลาดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งฉันไม่ได้มาซื้อบ่อยอย่างสินะค่ะประมาณนี้คือจังไส้เบิ่งอะล่ะเขากำลังเอามาเติมแต่ว่าเขาจะไม่เติมเยอะนะจ้ะเนาะเติมนิดหน่อยเพราะว่าคนซื้อกักไปซื้อกักตุนโผดซื้อแอนทิชชู่ไหมจ้ะนั่นแหละคือตามทรายถ่ายให้เห็นให้ดูนั่นแหละเขายังไม่เอาใส่ชั้นเลยคนก็ไปเอาแล้วนะจ้ะเนาะสตรอเบอรี่มาให้น้องเมลีหรือจ้ะแล้วก็ถั่วไม่มีค่ะใช่เดี๋ยวเอาถั่วนี่มาเพื่อเดี๋ยวตำเพื่อบ่ได้ตำกระพักแล้วก็อาหารทาที่ทาอาหารเช้าพ่อใหญ่ไหมนี่เนาะค่ะที่เป็นพัชเช่เพิ่นน่ะก็พิซซ่าน้องเมลีอาหารเช้าพ่อไม่จะเปลี่ยนมาอันกินนี้เป็นบางวันมาสั่งข้าวโอ๊ตเป็นบางวันมาสั่งจ้ะเนาะนี่แหละพวกติดตุ้นได้นี่คืออาหารสองกินได้นานอันนี้ก็ใส่ช่องแข็งไว้เป็นเนื้อใส่ช่องฟิตไว้อันนี้ก็เป็นน้ำยาปรับผนุ่มหรอจ้ะยาปรับผนุ่มเหลืออยู่แต่ว่าซื้อมาไว้เผื่อไว้นะจ้ะก็คือได้นานเลยแหละตอนนี้เนาะอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มจ้ะปกติแล้วก็จะซื้ออาทิตย์ละหนึ่งกล่องเนาะแล้วก็มันเหลืออยู่ในช่องฟิตอยู่ก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกสองไงสินะจ้ะเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่มซื้อของเพิ่มมากขึ้นนะจ้ะเนาะเพราะว่าไซไม่ได้ออกไปบ่อยปกติแล้วไซจะออกไปบ่อยๆนะจ๊ะคือไปซื้อใหญ่ๆสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ออกไปย่อยๆอีกสัปดาห์ละสองสามครั้งตอนนี้จะไม่ออกแล้วนะจ๊ะเนาะก็อันนี้เช่ช่องแข็งได้ทายนี่อันชิคเก้นนักเก็ตแบบยูนิคอร์นไหมจ๊ะน้องไม่มีเขาชอบกินแบบยูนิคอร์นเนาะเอามาหลอกเด็กน้องกินต้นหอมแล้วก็อันนี้คืออันฮันนี่ไหมคะน้ำผึ้งเนาะแล้วก็ปลากระป๋องแบบธรรมดาจะหมดจ้ะเอาแบบสไปซี่นี่คนฝรั่งบ่กินเนาะสไปซี่นี่เขาบ่กินใช่ก็เลยซื้อมาใหม่นี่แหละเนาะเผื่อราดข้าวกินน้ำผึ้งของทราย
น้ำปลาไอ้น้ำปลายี่ห้อนี้ยังเหลืออยู่ด้วยค่ะที่ฮะสายไม่ค่อยชอบยี่ห้อนี้เพราะมันเหม็นจักหน่อยสายชอบทิพรสเนาะทิพรสก็สั่งออนไลน์อยู่แต่ว่าเอานี้เอามาไว้เผื่อแล้วค่ะเผื่อแล้วก็เป็นอันนั้นละค่ะเป็นเกรวี่แบบสำเร็จยาสีฟันของเราก็ซอสมะเขือเทศน้ำยาล้างห้องน้ำก็หมดเลยค่ะใช่งงมาเขาซื้อไปทำไมไปตุนทำไมเนาะจ้ะน้ำยาล้างห้องน้ำเนาะใช่ปกติใช้ไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้ดิใช้ยี่ห้อของห้างเนี่ยมันถูกเนาะจ้ะเนาะอันนี้มันเหลือตียี่ห้อนี้ใช่ก็เลยเดี๋ยวเอายี่ห้อนี้ไม่มีตัวเลือกค่ะนี่อันนี้ผงทำไอ้นั่นผงทำเนื้อตุนแล้วก็อันนี้ก็หมดจ้ะนี่เหลืออยู่แบบนี้ถุงหน่อยๆก็เลยเอามาเผื่อไว้พอดีเหลืออยู่ในช่องฟิตเราอีกอยู่ถุงใหญ่หนึ่งก็เลยเผื่อไว้เนาะใน 3-4 อาทิตย์อยู่กับโปรตองสื่อเพิ่มนอกจากนั้นแหละพี่น้องคะอันไข่ไม่มีจ้ะไข่ไส้เหลืออยู่แบบยูอันนั้นก็คือกันจ้ะยูอันนั้นบ้านแม่โอลิเวียเหมือนกันไอ้ฟาร์มขายดีมากเลยคนแบบมันหมดนะจ้ะไข่คนเข้าไปซื้อที่นู่นก็หมดเหมือนกันแล้ววันนี้ร้อยกว่าจ้ะ130กว่านะจ้ะเนาะประมาณ 5,000 กว่าบาท130กว่าเนาะราคาจะประมาณนี้เนาะก็คือมันซื้อของเพิ่มนิดหน่อยมันก็เลยจังสีนั่นนะคะพี่น้องคะเป็นแบบนี้แหละทางนี้ค่ะเป็นจังสีค่ะตุนอาหารเราก็ตุนของแห้งนะคะพวกของกับอาหารกระป๋องสิเนาะจ้ะแล้วก็ผ้ากระดาษทิชชู่อย่างสิเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็แบบนี้แหละเราก็ไม่ได้ตุนอะไรมากแต่ว่าก็พอมีเหลือมีไว้เผื่อไว้นะเผื่อมันเกิดอะไรหรือไม่ก็ไม่ต้องออกไปบ่อยๆอย่างสินะจ๊ะเนาะโอเคทั้งนั้นค่ะสถานการณ์ส่งข่าวจากทางอังกฤษจ้ะส่งข่าวจากทางอังกฤษก็ประมาณนี้ค่ะคนไอ้ทั่วทุกคนทุกแห่งค่ะตามหาตามสื่อเนาะจ้ะจนมันหมดทุกที่แบบนี้ค่ะโอเคหวังว่ามันจะดีขึ้นเนาะค่ะอาทิตย์ก่อนทรายเอาให้ดูก็ยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆเลยอันนี้ว่างเลยค่ะพี่น้องคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ด้วยค่ะรักษาสุขภาพสุขภูมิทุกคนโอเคบ๊ายบาย